จะไม่มีใครรู้เลยนะครับวันนี้ใครพูดถึงแม้กระทั่งยกตัวอย่างนะซีดีลอมเนี่ยวันนี้ไม่มีใครพูดเลยนะวีซีดีนะเด็กถ้าเกิดวันนี้จะไม่รู้จักนะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ฟุ้งเมื่อ10ปีที่แล้วนะทุกคนมีหมดเลยทุกคนพกแม้กระทั่งกระเป๋ามีวีซีดีมีดีวีดีอะไรทุกอย่างวันนี้ไม่เหลืออะไรครับนะครับทำได้ชิ้นหนึ่งเนี่ย3เทราไบต์ราคา 1,500 บาทอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเมมโมรีของทำได้เนี่ยใหญ่กว่าโครงการอพอลโล11จริงๆที่ส่งคนไปดวงจันทร์ด้วยราคาที่ 1,500 บาทเนี่ยนะครับมันน่ากลัวมากนะมันดิสลอฟมากมันทำอะไรได้เยอะแยะมากไม่ได้ยินนะครับโอเคนะทีนี้เอาไลน์ผมเนี่ยก็คงคุยให้ฟังเร็วๆ3เรื่องแรกคือไอ้เศรษฐกิจนะไอ้เศรษฐกิจกับสังคมดิจิตอลจะเปลี่ยนยังไงเรื่องที่2ที่เราวอร์ดบอดี้คอมเมิร์สนะครับอย่างเช่นบอกว่าปีที่แล้ว Lazada โต71เท่านะครับโต71เท่านะไม่ใช่ 71% นะนะเคอรี่ภายในปีเดียวเนี่ยวิ่งหมดเลยนะถ้าคิดว่าไอ้เคอรี่ซื้อรถคันละล้านบาทเนี่ยไปตรงไหนก็เจอรถเทอรี่หมดอ่ะมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้คุยกันที่1สองล้านคาร์โซใน1วันนะซอฟติ้งสำหรับ10ล้านคนก็คือ1เมืองก็คือ10ล้านเนี่ยคุยกันที่ประมาณ5คนส่ง1คาร์โซต่อวันนะส่งพัสดุ1วันอย่างเงี้ยคุยกันตรงนี้เลยนะอย่างรถไอ้นั่นคือส่ง200ฮับนะครับ200ดอกชิปนะฮะวิ่งต่อวันนะ1คันเนี่ยที่เราเห็นไอ้เทอรี่สูตรคือวิ่งส่งเนี่ยดอกชิปเนี่ยที่200ป๊อกต่อวันนะครับวิ่งกันเนี่ยวิ่งไปส่งรับส่งเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของ Big Data กับ AI นะฮะและเรื่อง IoT แล้วสุดท้ายก็คงเป็นเรื่อง Fintech แต่สแกนเร็วๆนะครับเดี๋ยวคงได้อาจจะได้คุยในรายละเอียดกันจะอยากให้เห็นว่ามันไอ้ทุกเทคโนโลยีพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงโลกยังไงนะครับอันนี้ก็จริงๆมันมีนักคิดคนนึงฮะชื่อชุมพีเตอร์เนี่ยชุมพีเตอร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นพูดง่ายๆเป็นบิดาของนวัตกรรมนะเขาบอกว่าไอ้นวัตกรรมเนี่ยมันก็มีทั้งหมด5อย่างก็คืออย่างแรกก็คือทำไงจะได้ new product นะแล้วก็ถัดมาทำไงจะได้ new process คือกระบวนการผลิตใหม่ๆทำยังไงจะได้ new market ตลาดใหม่ๆนะครับทำยังไงจะได้new supply of material ได้ material ใหม่ๆนะครับแล้วก็อันสุดท้าย new organization ก็คือทำไงเราจะได้ partnership หรือว่า supply chain ใหม่ๆนะครับหรือ value chain ใหม่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่ง innovation innovation มันไม่ได้แปลว่าใหม่นะจริงๆมันแปลมากกว่านั้นคือมันหมายถึงความหมายมันคือการเปลี่ยน market share นะอย่างยกตัวอย่างเช่น Walkman ของ Sony เนี่ยมันเปลี่ยนจากวิทยุตั้งโต๊ะเนี่ยกลายเป็นการที่ฟังวิทยุแล้วก็สามารถเดินมาไปไหนไปนะเดินมาไปไหนมาไหนได้นะครับมันเปลี่ยนโลกตลอดกาลเลยนะครับแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องทุเรียนนะฮะแจ็คหม่ามาขายทุเรียนนายกเราใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาขายเนี่ย 7,000 ลูกใน1นาทีเขาทำได้ยังไงก็เพราะว่าเขามี Alipay Subscriber 400ล้านคนถ้าขายที่ขายราคาจองนะก่อนฤดูเนี่ย1เหรียญต่อ1กิโลนะปกติมันน่าจะประมาณสักอย่างน้อยก็สัก3เหรียญ4เหรียญเขาขายก่อนนะครับเขามียอดจองประมาณสัก 2-3 แสนแล้วถึงจะมาคุยกับนายกว่าพวกเริ่มขายนะแต่สิ่งที่กระทบมากกว่านั้นก็คืออะไรฮะกลายเป็นว่าทุเรียนที่ระบบเดินเนี่ยเป็นระบบฝากขายเข้าจีนเนี่ยเงินกลับมา6เดือนเนี่ยกลายเขาสามารถทำให้เงินแคชกลับมาภายในแค่1อาทิตย์นะครับราคาทุเรียนต่างๆเป็นคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็มีการตัดคนกลางทั้งหมดเลยนะที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกเกียร์ทูเกียร์คือถ้าคุณมีมือถือลูกค้าคุณมีมือถือทำไมคุณต้องผ่านคนกลางด้วยถ้าคุณมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตลูกค้าคุณมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตทำไมผมจะต้องผ่านคนกลางคำถามนะอันนี้มันก็จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเกียร์ทูเกียร์หมดเลยไม่ว่าเป็นทูเกียร์เลนดิ้งอะไรนะมันตัดคนกลางหมดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอย่างน้อยก็คือประมาณสัก 60% เนี่ยจะถูกตัดกันใช่ไหมยกตัวอย่างแบงค์ที่ผมยกตัวอย่างนะ70บาทต่อทรานแซคชั่นเหลืออยู่50สตางค์เนี่ยมันตัดกันเป็น 90% เลยนะ
นะครับอันนี้คุยกันง่ายๆเลยถ้าคุยกันแบบหลักกฎของ30 30 30เนี่ยนะตัดอย่างน้อย 60% ตัดการบริหารจัดการกับตัดการตลาดกับการเซลล์ไปแล้ว 60% เนี่ยมันจะถูกแบ่งยังไงนะตัดอย่างต่ำ 60% เลยนะฮะไอ้ดิจิตอลอีโคโนมี่เนี่ยตัดอย่างต่ำ 60% เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเห็นไอ้โลกเราเนี่ยมันมี disruptive technology มาเป็นช่วงๆนะช่วงแรกนี่คือไอ้เทคทายและเครื่องจักรไอ้น้ำนะเจมวัตมาทำเลยนะฮะนะครับทำมาก็แอนดรูว์คาร์เนกี้นะทำไอ้รถไฟเลยรถไฟนี่มันพิสดารนะผมก็จริงๆตอนนี้ผมก็เนี่ยพบเพื่อนๆผมมากันหลายคนเลยนะผมจำได้ว่าตอนเรียนไอ้ material นะเรียนเรื่องแรกคือไอ้เกณฑ์ของรางรถไฟเนี่ยรางรถไฟเนี่ยมันยิ่งโดนแรงนะมันยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบมหัศจรรย์มากนะมันของอย่างอื่นเนี่ยเวลาไปใช้งานมันยิ่งใช้มันยิ่งแย่ไอ้เนี่ยมันยิ่งใช้ไอ้ตัวเกณฑ์ของเหล็กมันยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเลยทำให้เปลี่ยนโลกเลยนะหรือว่ารถยนต์เนี่ยนะไอ้โมเดล T เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเบื้องหลังของรถยนต์เนี่ยนอกเหนือจากไอ้นั่นแหละคือมันเริ่มของไอ้ Assembly Line อ่ะฟอร์ดตัวเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยเป็นคนคิดเรื่อง Assembly Line นะเลยทำให้เกิด Manufacturing หมดเลยนะอเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ได้เพราะ Assembly Line เนี่ยอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มี Assembly Line แล้วก็ครองโลกได้เนี่ยนะครับแล้วก็ถัดมาก็ยุคคอมพิวเตอร์นะโดยเฉพาะ Personal Computer เนี่ยที่ทำให้เคิร์ฟมันเป็น S curve มันขึ้นเร็วนะวันนี้มันพูดถึงการ Distributed Intelligence หมายความว่ามันสามารถแยกกระจายความรู้ได้อย่างเร็วมากนะครับอย่าง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยลอนดอนสกูลออฟอิโคโนมิกส์เนี่ยฮะเขาบอกว่าแล้วจะจัดการยังไงอ่ะเนื่องว่าคนมันเร็วหมดรู้หมดแล้วใครอยากรู้ไป YouTube นะใครๆก็ไปครูยูหมดแล้วนะเรียนรู้อะไรก็ได้หมดนะฮะนะครับแล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยนะครับที่สำคัญอันดิสทริบิวอินเทลลิเจนซ์เนี่ยความภูมิปัญญาเนี่ยถูกดิสทริบิวไปได้ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าในอดีตเนี่ยคนต้องใช้แฮนด์ใช้ฝีมือนะแล้ววันนี้เนี่ยคนใช้เฮดนะคนไหนรู้จักวิเคราะห์รู้จักไอ้นันดาแต่ในอนาคตนี่เขาบอกว่าใช้ฮาร์ดนะคนไหนที่กล้านะถ้ากล้านี่ความรู้หาได้เงินหาได้หมดนะนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครกล้าจะทำอะไรหรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าริสเทคเกอร์คือใครที่จะกล้ารับริสนะครับมากกว่ากันแล้วนะอย่างพวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยมันเป็นริสเทคเกอร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนาโนเทคโนโลยีแล้วมนุษย์ต้องการที่จะอะไรฮะต่อไปไอ้โมเลกุลของคาร์บอนเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะเปลี่ยนเป็นเซลล์ก็ได้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งต่อไปไอ้เป็นวัสดุนำไฟฟ้าอะไรพวกนี้เปลี่ยนได้หมดเพราะนั้นไอ้ระดับนาโนเนี่ยในอนาคตที่มันสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆนะเราแก่มันก็สร้างวิตามินสร้างอะไรให้เรานะเราสร้างไม่ได้แล้วนะครับพวกสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้หมดเพราะนั้นมนุษย์ก็ตอนนี้เขาบอกว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันหรือว่าพวกจีโนมิกเนี่ยพวกนี้เด็กครูทุก3เดือนนะครับโดยที่เราไม่รู้เลยเพื่ออะไรครับเพราะว่าตอนนี้มนุษย์เนี่ยทุ่มทุนทุ่มสมองไปเนี่ยทำให้เรามีอายุ120ปีเขาบอกว่าก่อนถึงปี2040เนี่ยมนุษย์จะมีอายุเกิน120ปีนะถ้าอยู่ถึงนะครับผมอยู่ถึงนะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้ามีเงินก็อยู่ได้นะนะครับเอจิกจอนสั้นเป็นเหตุที่ไม่เห็นมาตายเลยอยู่ได้มีเงินนะครับมีเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เราก็อยู่ประมาณนี้ครับอยู่ช่วงประมาณ 2,500 ถึงประมาณ 2,061 เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังต้องมาเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นมัวซอที่บอกว่ามันมี2รอใหญ่ๆนะมัวซอก็คือว่าทุก18เดือนเนี่ยถ้าราคาถ้ามันมี4คออีก18เดือนก็จะเป็น8คอนะครับคือในมันดับเบิ้ลไพรซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุก18เดือนก็คือปีครึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่ายุค Intel Microsoft เนี่ยก็คือทุกพูดง่ายๆเต็มที่3ปีก็ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพราะมันทนอยู่ไม่ได้เทคโนโลยีมันออฟโซลีทหมดนะชิ้นส่วนเลยออฟโซลีทหมดก็จะเปลี่ยน OS กันทุก3ปีนะครับคุณอาเปลี่ยนพวกวินโดว์เลยพวก3ปีมันอาจจะทนได้ตั้ง2รอบแต่ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะแล้วก็มีไอ้อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเนลสันลอเนี่ยอันนี้ทุกสองปีเนี่ย
ทุก2ปีเนี่ยมันจะเน็ตเวิร์กมันจะเร็วขึ้นเท่าตัวนะครับอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเร็วขึ้นเท่าตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนโลกเลยนะแต่เขาก็บอกว่ารอที่จะไม่เป็นจริงนะครับถ้ามันมีไอ้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งเปลี่ยนจากไอ้ทรานซิสเตอร์ที่เป็นระบบมัวร์ลอเนี่ยนะแต่วันนี้เนี่ยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นใครครับไม่ใช่ Intel เลยนะวันนี้เป็น Samsung เพราะว่าทำเมมโมรีกับทำพวก SSD ในขณะที่คนอื่นมาแข่งเมมโมรีหรือว่าแข่ง CPU หรือ CPU ขนาดเล็กอะอย่างพวก ARM X86 อะไรพวกนี้นะครับมันไม่แข่งไอตัว Samsung เอาเรื่องของเมมโมรีอย่างเดียววันนี้เมมโมรีของมือถือทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับหรือพวก SSD เนี่ย market share ใหญ่คือตัว Samsung เลยนะครับอันนี้เป็นมันเริ่มเข้าสู่ยุค data ซึ่งเดี๋ยวผมพูดต่อไปนะคือ data เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2010ถึง2020เนี่ย data จะมีขนาดใหญ่ขึ้นถึงบนอินเทอร์เน็ตนะใหญ่ขึ้น50เท่านะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ disrupt ขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าเรามันไม่ใช่มาปุ๊บๆนะจริงๆมัน disrupt เลยเพราะว่า disrupt จริงๆก็คือตัว data เนี่ยสมัยก่อนเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมเคยเรียนปีเอกนะครับผมหิ้ว hard disk เนี่ย700เมกะไบต์จากพันทิปไปที่มหาวิทยาลัยผมเนี่ยนะในอังกฤษนะฮะผมเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยนะครับแต่วันนี้ที่ผมบอกไอ้ทำได้นะ3เทราม1,500บาทนะครับมันคนละเรื่องเลยนะไอ้นั่น700เมกะไบต์นะใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้ในมหาลัยเนี่ยมีพวกอะไรสมัยก่อนเนี่ยมีเครื่องซันไมโครซิสเต็มอะไรตั้งหมดเลยราคาเครื่องนึงเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่ผลปรากฏเราคิวพันทิปไปนะตอนนั้นก็ 3-4,000 บาทนะฮะใหญ่ที่สุดในมหาลัยนะเพราะผมไปเรียนเรื่อง AI ผมใช้ก็ถือว่ามีเยอะนะแต่วันนี้มันก็ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะนั้นไอ้พวก AI อะไรต่างๆเนี้ยพวกปัญญาประดิษฐ์มันทำได้เยอะขึ้นมากนะครับทีนี้ผมเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงฮะคือไอ้ปรากฏการณ์ที่เราเจอวันนี้แต่ก่อนนี้เขาเรียกมันว่าเป็นคอนเวอร์เจนต์นะฮะคือมันเป็นการพบกันระหว่างเทคโนโลยีของอันคือประมาณเราก็บอกว่าไอ้แต่ก่อนนี้อินเทอร์เน็ตมันจะไปกินอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะไปกินมือถือหรือมือถือมากินอินเทอร์เน็ตนะเราอยู่ในยุคโทรศัพท์มาตลอดนะพอเราถึง 4G เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นยุคอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบแล้วไม่ใช่โทรศัพท์นะครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะประมาณ2015เนี่ยก็ทายได้ถูกนะมันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ก่อนนี้อินเทอร์เน็ตเป็นแค่ช่องสัญญาณข้อมูลอยู่บนระบบโทรศัพท์ที่มีทั่วโลกนะฮะแต่วันนี้โทรศัพท์เป็นแค่ช่องหนึ่งของอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้คนโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็โทรจริงๆโทรไลน์หรือว่าโทรศัพท์ธรรมดานะมีค่าเท่ากันนะจริงๆนะครับแต่โทรศัพท์ธรรมดาเสียครั้งละ3บาทเท่านั้นเองแต่โทรไอ้นั่นเสียเหมาไปแล้วนะครับไอ้พวก399 499 699อะไรพวกนี้นะครับมันก็กินไปหมดแล้วนะครับทีนี้ยุคแรกเนี่ยครับไอ้เขาบอกว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตจริงๆถ้าไม่นับเรื่องอื่นเนี่ยก็คือเรื่องเว็บเทคโนโลยีวันนี้เราอยู่ที่ 4.0 เนี่ยไม่ว่าเป็นอินดัสทรี 4.0 อะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนอยู่บนก็เรียกว่าเว็บ 4.0 นะครับแต่เราว่าอย่างเช่นคำว่าทัวริซึม 4.0 เนี่ยมันก็พูดมา10ปีที่แล้วแล้วนะไทยแลนด์ 4.0 พวกมาพูด 2-3 ปีจริงๆมันก็เปลี่ยนบนได้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ถึงขั้นเว็บ 4.0 นะครับข้อมูลจะอยู่ระดับ 4.0ข้อมูลอันแรกที่เป็นสแตติกเว็บก็นับตั้งแต่ตอน Netscape ออกมานะครับเริ่มใช้กราฟิกได้เนี่ยที่จำได้ไหมก่อนเราไปซื้อไอ้อะไรอะซื้อเวลาของไอ้พวกอะไรล็อกอินโฟอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วต่อโมเด็มนะถ้าคนอยู่นะอันนี้ก็คือยุคนั้นนะประมาณจริงๆมันประมาณสัก1994-1995เนี่ยนะ Netscape ออกมานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมจำได้ผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยประมาณปี2017เนี่ยผมสามารถสั่งซื้อหนังสือบน Amazon ได้โดยที่จ่ายเป็นเครดิตการ์ดนะครับแล้วก็สามารถที่ให้ DHL เนี่ยมาส่งผมได้เพราะนั้นก็เกิดไอ้เดต้าเบสขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Semantic Web ก็คือเราเริ่มใช้ Google ใช้ Wikipedia ได้อยากรู้อะไรเราก็รู้ได้หมดนะครับแล้วก็มันมาถึงไอ้อันนึงนะฮะที่น่าสนใจมากเลยก็คือไอ้เว็บ 4เนี่ยมันมาคอนเวอร์เจนต์กับไอ้มือถือฮะไอ้ตัว 4G อ่ะมัน4เหมือนกันพอดีเลยนะครับมันเข้ามาเจอกันนะ
มันเกิดปรากฏการณ์ที่คอนเวอร์เจนซ์ที่อินเทอร์เน็ตแต่ก่อนนี่มันแบนๆมันมีแค่โดเมนเนมมี IP address ใช่ไหมเป็นบ้านเลขที่แล้วก็มีชื่อนะครับเหมือนกับอะไรประเทศจังหวัดตำบลอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ดรอปๆๆไปนะครับมันจะคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ผลปรากฏอินเทอร์เน็ตมันดันเริ่มมีโลเคชั่นเบสนะครับหมายความว่ามี GPS รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนนะหรือว่าเราไปตรงไหนเราก็ไปรูดไปสแกนบาร์โค้ดไอ้สแกน QR code เราก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน QR code ก็จะวิ่งเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้เว็บอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยปรากฏการณ์อย่างชัดเลยคือโปเกมอนมีการไปวิ่งไล่จับโปเกมอนนะโปเกมอนมีสถานที่ด้วยนะนะมันมาปล่อยไว้มอชอหลายตัวนะตอนนั้นไอ้รถนี่นะครับรถไฟฟ้าขายดีนะครับพอเด็กมันขี้เกียจขี่มอเตอร์ไซค์มันขี่มอเตอร์ไซค์มันเล่นเน็ตไม่ได้มันอยู่บนไอ้นะอยู่บนรถไฟฟ้านะครับไล่จับโปเกมอนไงนะไล่จับโปเกมอนครับเอาไว้สมัยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่หลับไม่นอนเลยนะนั่งตลอดทั้งคืนเลยนะจนกระทั่งหมดนะเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะ 5G มันจะหนักกว่านี้ 5G เนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าจะเห็นตัวตนอีกคนนึงเลยนะมันจะสร้างตัวปลอมอยู่แถวสมมติผมอยากไปนิวยอร์กเนี่ยก็จะมีคนเห็นผมเดินอยู่นิวยอร์กเลยแต่จริงๆแล้วผมเดินอยู่ที่บ้านแต่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดินใส่ไม่ใช่ใส่แว่นหรอกก็คือเอามือถือเนี่ยแล้วมีอะแดปเตอร์เนี่ยวันนี้แอปก็มีแล้วนะครับแอปเดี๋ยวนี้มีแล้วนะที่ว่าใส่ไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็มันจะเห็นเป็น3มิติในวันนี้ก็พวกไอ้เซอร์วิสเว็บเซอร์วิสที่เป็น VR ตอนนี้ก็มีกันไปหมดแล้วนะครับที่เป็น VR AR นี่นะครับก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันมาหมดแล้วมันจะดิสรัปต์มากต่อไปเลยนะอย่างเช่น 5G เนี่ย 4G เรียกว่าดิสรัปต์แล้วเนี่ยก็จะมี 5Gมีเรื่องบล็อกเชนนะเรื่อง Big Data เรื่อง AI Robot แล้ว Additive Manufacturing เนี่ยวันนี้แม้แต่อยากจะสร้างโดรนนะดาวน์โหลดโค้ดจากอินเทอร์เน็ตมานะซื้อ 3D Printer ราคา 30,000 บาทนะครับยิงออกมาได้ทั้งโดรนเลยนะแล้วไปซื้อไอ้มอเตอร์อะไรจากเซนเซอร์จาก AI อะไรพวกนี้นะครับเอามาติดเนี่ยสร้างโดรนเองได้นะครับแต่ก่อนนี้ต้องมีโรงงานนึงอาจจะต้องถ้าจะทำโดรนเนี่ยจะต้องลงทุนเป็นพันล้านนะครับวันนี้ไม่ต้องเลยนะลงทุน 30,000 บาทนะบวกกับค่าแบบที่เรียกอีกจำนวนนึงนั่นเองแล้วก็จะซื้อโดรนนี้เบ็ดเสร็จน่าจะไม่ถึง 3-4 แสนบาทนะถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี้ถ้าจะสมมติว่าสาพัฒน์จะสร้างโดรนขายเนี่ยเป็นพันล้านนะวันนี้ถึงขั้นดาวน์โหลดฟรีนะไม่ต้องมีเอนจิเนียร์อะไรเลยนะครับบินได้เหมือนกันนะบินง่ายเหมือนกันเป๊ะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะคุณภาพเหมือนกันเป๊ะนะด้วยเทคโนโลยีพวกนี้นะครับอันนี้ก็มันก็จะมาดิสรัปต์นะครับเนี่ยอันนี้แต่ตัวใหญ่เลยก็คืออินเทอร์เน็ตรุ่นที่4เนี่ยจะมีโลเคชันนะแต่อินเทอร์เน็ตรุ่นที่5นี่หนักกว่านั้นอีกนะจะมีถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่สุดทราบทางกฎหมายได้เช่นบล็อกเชนเนี่ยพูดง่ายจับคนติดคุกอะไรได้นะครับเป็นกฎหมายอินเทอร์เน็ตนี่ไม่เคยมีมาก่อนนะอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องกฎหมายมาก่อนเลยนะฮะจนถึงไอ้เว็บ4เนี่ยแต่พอถึงที่เขารอกันว่าเป็นเว็บ5กับ 5G เนี่ยมันจะไปอีกอย่างแล้วนะครับอันนี้ที่ผมบอกนะอันนี้ก็คือใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น50เท่าอย่างรวดเร็วเลยโดยเฉพาะปีนี้จะเห็นว่าปี2015ก็คือปีที่ทั้งโลกเปลี่ยนเป็น 4G หมดเลยนะทั้งโลกเปลี่ยนเป็น 4G หมดเลยแล้วก็พวก IoT ต่างๆอะไรนี่ก็เริ่มเป็นจริงแล้วนะพวกแนวโรงแรม IoT หรือว่าอย่างรถแท็กซี่ในเมืองไทยก็ติด GPS มีมิเตอร์หมดนะครับหรือว่ามิเตอร์ไฟฟ้ากลายเป็นสมาร์ทมิเตอร์อย่างเมืองไทย 200,000 กว่าตัวนะครับที่ติดให้ผู้ใช้ไฟขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับประเภท4ประเภท5เนี่ยมันก็ถูกติดเต็มไปหมดแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับแล้วรวมทั้งมือถือ4ไม่ถือไอ้ 4G ด้วยนะครับผมก็ยังตลกดีเชียงใหม่เขาบอกว่ามันมีคนใช้ไอ้สมาร์ทโฟนอยู่ 97% นะครับแต่เขาบอกมีคนไม่ใช้ 3% นี่ผมเขารายงานมาผมตกใจมากก็เลยนะมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะ 4G มันถูกคืนหมดแล้วถูกเอาคืนหมดแล้วยกเลิก 3G หมดแล้วมันก็เพราะนั้นไอ้โทรศัพท์ที่ใช้เป็นสมาร์ทโฟนอย่างเดียวคุณจะหาไอ้3% นั้นมาจากไหนเป็นแสดงว่าคนถามไม่ได้ถามผิดนะน
ะครับมันไม่มีนะครับมันถูกเปลี่ยนยกประเภทไปแล้วแล้วตอนที่3นี้ก็มาใช้อย่างอื่นใช้เป็นให้พวก GPS ของรถแท็กซี่อะไรพวกนี้นะครับของรถสาธารณะเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นนะเห็นชัดเลยว่าไอ้2007กับ2017เนี่ยบริษัท IT เนี่ยเข้ามาแทนหมดนะแต่ก่อนนี้เป็นแบงค์เป็นพวกน้ำมันนะแต่ตอนหลังบริษัท IT นี่ขึ้นมาหมดนะครับเรียกว่าแอคซอนคนเดียวที่เหลืออยู่นะในท็อป10นะในแคปิตอลของโลกนะครับหมายความว่ามันเปลี่ยนจากออยล์อีโคโนมีเป็นดิจิตอลอีโคโนมีเป็นรูปแบบแล้วนะครับเลิกคุยแล้วคนที่มีพลังงานที่ถูกกว่าแล้วจะชนะไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวก 5G แต่ 5G สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 5G ก็คือสมาร์ทซิตี้นะครับก็คือคนประมาณ 2,000 ล้านคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะมีความเร็วถึงประมาณ10 Gbps นะครับอัพนะแต่ 5G ที่คุยที่20 Gbps นะครับแล้วก็ไอ้ DTE ไอ้ LTE speed ซึ่งวันนี้ประมาณ100 Mbps นี่จะเปลี่ยนเป็น400 Mbps เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันก็จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยทุกอย่างสมาร์ทหมดนะตอนนี้สาพัฒน์ก็ต้องเริ่มคิดแล้วนะสมาร์ทยาสีฟันเลยก็สมาร์ทพูดเพจก็ต้องเริ่มคิดหมดแล้วสมาร์ทแชมพูอะไรพวกนี้มันสามารถติดอินเทอร์เน็ตไปได้นะครับนะครับติดไปหมดเลยนะติดได้หมดเลยเสื้อผ้าเนี่ยนะครับอย่างเร็วๆเลยคือติด QR code นะครับนะอย่างเช่นอาหารเนี่ยว่าพอติด QR code ผู้มันเทสซิเบิลได้แล้วว่าอาหารนี้ผ่านกระบวนการมาจริงหรือเปล่านะครับมันสามารถจะทำประกันคุณภาพได้แล้วเนี่ยนะครับอย่างเร็วๆเลยก็คือ QR code นะครับอันนี้เร็วที่สุดเลยนะหรือแม้กระทั่งบาร์โค้ดเองก็ต้องรีจิสเตอร์กับกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมนะครับถึงจะสามารถขายในท้องตลาดได้ไม่โดนจับเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้ในยุค 5G มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่ามัน Facebook 20ครั้งต่อวันนะครับการสมัครงานผ่านวันนี้สมัครงานนี่1.6 ล้านครั้งต่อวันนะทั้งโลกนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าหรือว่าอย่าง Uber เนี่ยจะเกิดขึ้น3เท่าจากเดิมนะพวกรถเช่านะครับหรือว่า e-commerce เนี่ยจะประมาณ 6.5 ล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับหรือว่าพูด YouTube นี่จะประมาณ 5,000 ล้านครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวการทำ crowdfunding การลงทุนเนี่ยถึง93ล้านดอลลาร์ต่อวันการเดินทางไอ้ Airbnb นะประมาณ 500,000 ห้องต่อวันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ๆต่างๆในโลกนะครับถ้าไปดูในที่เศรษฐกิจไทยแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยที่คาดว่าจะใช้ 5G เยอะที่สุดเนี่ยคือโรงงานการผลิตที่เราคงงงว่าโรงงานผลิตมันเกี่ยวอะไรนะแต่จริงที่สำคัญก็คงจะเป็นเรื่องซัพพลายเชนนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีเฉพาะข้อมูลของเราเองนะครับที่เหลือเราจะดาวหมดเลยเซลล์ฟอร์แคสต์หมดเลยแต่ต่อไปมันไม่ฟอร์แคสต์แล้วนะครับครับอย่างเห็นบอกสาพัฒน์ต้องการเซลล์อนาลิซิสทุกวันนะครับของไอ้ประมาณ300โรงงาน300เครดิตคอมพานีต้องการเซลล์อนาลิซิสทุกวันนะครับมันจะมาแบบคุยกันบอกว่าลงทุน100ล้านแล้ว11ปีคืนทุนเนี่ยนะจริงๆไม่จริงนะฮะไม่เกิน3ปีเปลี่ยนธุรกิจมาลงทุนใหม่เปลี่ยนธุรกิจหมดแล้วเพราะมันเร็วมากโลกมันจะเร็วมากเลยครับแล้วคู่แข่งเนี่ยมันมาจากทุกที่ทุกทางเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่อง cross border e-commerce นะฮะวันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นCentral นะฮะร่วมกับ JD หรือว่า Tencent เนี่ยนะฮะในการที่จะขายวันนี้ Central นี่มีไลน์มาจิกทุกวันเลยนะครับอย่างผมเนี่ยไลน์มาจิกทุกวันเลย Lazada ก็จิกทุกวันเลยนะมันขึ้นโรเตชันมาทุกวันเลยว่าจะต้องมีอะไรแล้วมันรู้เราด้วยนะว่าเราชอบอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเอามาตลอดไอ้สิ่งเหล่านี้มันดิสรัปต์มากนะที่ผมบอกว่ามันนอกจากมันถูกนะมันง่ายแล้วแถมมันยังได้ผลด้วยนะคือมันถูกกว่าระบบดิสทริบิวชันธรรมดาเยอะนะค่าใช้จ่ายจะต่ำกว่าอย่างน้อย 60% เลยตลาดใหญ่กว่าไม่รู้กี่เท่านะครับไอ้ตรงนี้มันคือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียก F2C อ่ะ Factory to Consumer ครับต่อไปเนื่องจาก Factory ก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับ
คอนซูเมอร์ผู้ใช้ก็มีอินเทอร์เน็ตทำไมมันจะต้องผ่านคนกลางด้วยนะผมยกตัวอย่างอย่างที่ผมทำให้มิชลินนะฮะมิชลินวันนี้รถล้อของไอ้ยางรถยนต์เนี่ยของซูเปอร์คาร์กับไอ้พวกบิ๊กไบค์ต่างๆเนี่ยนะครับคาร์เลดีนิสันอะไรพวกนี้เซอร์วิสตรงหมดนะครับไม่ผ่านคนกลางโรงงานเซอร์วิสตรงนะด้วยอีคอมเมิร์ซเนี่ยส่งของกันตรงๆเลยมาเซอร์วิสที่โรงงานเลยนะครับอันนี้มันก็เปลี่ยนโลกสิ้นเชิงนะนี่ไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะอย่างเช่นเรื่องเกษตรหรือว่าเรื่องของคราฟต์ปีกนะอย่างคราฟต์ปีกเราก็เจอเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างพวก Data Warehouse เนี่ยพวก 7-Eleven CDON มันใช้มานานแล้วนะครับเขาใช้ขนาดที่ว่าอย่างผมไปทำให้ CDON เนี่ยหลักการเขาเนี่ยเขาจะมีทีมประมาณ10ทีมนะที่จะเที่ยวไปดูทราฟฟิกและทราฟฟิกเนี่ยก็จะดูทั้ง24ชั่วโมงเลยนะอย่างเช่นตอนเช้าคนไปส่งลูกจะซื้ออะไรเนี่ยและสุดท้ายเขาก็ใช้ข้อมูลในการใส่ไอ้พวกนี้ออกนะใส่ไอ้พวกสินค้าที่มันเป็นเดสต็อปออกนะจะเห็นว่าเซเว่นที่ใกล้ๆกันเนี่ยไอ้หลักการเซเว่นเป็น 1,000 คนตั้ง1ที่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะปรับตัวเองจนกระทั่งเข้ากับพฤติกรรมของ 1,000 คนนะครับเพราะนั้นเซเว่นอยู่ติดกันเนี่ยวางของไม่เหมือนกันเลยมันใช้ได้ไม่เหมือนกันเลยเพราะพฤติกรรมคน 1,000 คนนี้กับ 1,000 คนถัดไปเนี่ยอยู่ติดกันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถจะนะฮะลงทุนถ้ามีอยู่แล้ว 3-5 ล้านบาทคือทุนใน2ปีนะครับนะฮะโดยที่มีทีมที่ไปดูเลย10,000 ล้านค้าเนี่ยจะมีแค่ประมาณ 1,000 ล้านค้าเท่านั้นที่ CDO เป็นเจ้าของเองที่เหลือกระจายความเสี่ยงให้หมดเพราะมันความเสี่ยงมันสูงมากอย่างเช่นอยู่ดีมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายดีมาเปิดข้างมีที่จอดรถเนี่ยยอดตกหมดนะเจ๊งนะไม่คืนทุนละ2ปีไม่คืนทุนนะเพราะนั้นไอ้ทราฟฟิกเขามีความเสี่ยงมากทราฟฟิกมากเพราะนั้นทีมที่10ทีมเขาเนี่ยจะเป็นทีมที่จะต้องดูแบบดูโฮมจุ้ยแล้วก็สำรวจไปนั่งทำพูดง่ายพวกพาโมชั่นสตาร์ทอีกันเลยครับว่ามันทั้งหมดมันจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ใช้ได้เต็มที่อันนี้น่าสนใจกว่านะคือไอ้อีลานมัสก์เนี่ยที่มันคุยหลายเรื่องเนี่ยแต่มันมีบริษัทชื่อ SpaceX เนี่ยมันได้รับใบอนุญาตจากไอ้ FCC เนี่ยนะฮะของอเมริกาเนี่ยยิงดาวเทียมเนี่ย4,425ดวงให้เสร็จในปี2024โดยไอ้จรวดฟอลคอนมันเนี่ยยิงที8ดวงอะไรเลยเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าคือทั้งโลกเนี่ยจะมี1กิกะบิตเปอร์เซกนะฮะทุกตารางนิ้วบนโลกหุ่นยนต์สามารถไปทำงานในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เลี้ยงคน 7,000 ล้านคนได้แต่ก่อนนี้ 5G เราพูดถึง 2,000 ล้านกับ 7,000 ล้านเนี่ยสามารถจะสื่อสารได้ด้วยความเร็วสูงมากวันนี้คุยกันที่และที่น่ากลัวคือปี2024นะอีก4ปีนะมันจะยิงครบแต่ก่อนนี้มันมีบริษัทที่ Google Satellite เขาบอกว่า400ดวงก็ครอบคลุมไอ้นี่มันยิง10เท่านะ 4,000 ดวงนะครับเพื่อจะจัดการเรื่องพวกนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้หรือพื้นที่ในน้ำเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำการผลิตได้หมดนะครับหรือคนไปอยู่อาศัยได้หมดเลยนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมาน่ากลัวกว่านะและไอ้ที่ไฮเปอร์ลูปจะวิ่งจากกรุงเทพมาแหลมฉบังเนี่ยก็เป็นไปได้หมดนะเพราะอะไรครับว่าคนนี้เวลามันพูดแล้วคนมันเชื่อจ่ายเอาเงินมาลงด้วยนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับเราอาจจะไม่ได้แต่ตอนนี้รถไฟความเร็วสูงก็ปิดไปแล้วนะจริงๆก็เกือบไม่ได้เห็นเงินเพราะมันมีดีซิชั่นว่าจะเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลูปแทนทีนี้เราก็เข้าสู่ไอ้ดิจิตอลอีโคโนมี่นะคือก็บอกว่าคนรุ่นเนี่ยเจเนเรชันเนี่ยมันจะบอกความต้องการใหม่หมดเลยนะว่าโลกเนี่ยมันมีความต้องการใหม่หมดอย่างเช่นธนุรักษ์จะขายเสื้อผ้าเนี่ยวันนี้ต้องไปนั่งฟังเน็ตแล้วว่ามันจะซื้อบน Lazada กันยังไงถึงจะขายได้นะครับเพราะว่าไอ้